ฟาดกลับดรามา่าไพวันรัต์หลังโดนเพจดังโพดเดือดไม่ให้เครดิตเครมคำพูดจะกลายเป็นตามาประเด็นเดือดอีกหรือไม่หลังไพวันวรณบุตรออกมาแก้ต่างหลังเพจดังจอกจอกฟาดเรื่องกอบคำพูดและไม่ให้เครดิตเจ้าของวลีทางทางพิธีกรรายการถามถึงแหล่งที่มาความหมายและตัวอย่างประโยคการใช้สภาพเท่ากับลินดาอารมณ์จาะเท่ากับศิลปินวงอินโทรหนึ่งตาเท่ากับสไป์ พ่อสอเท่ากับพี่สาวเพื่อนสาวจะเคยใช้มานานโคจึงเท่ากับจะเคยใช้มานานนมซัมติงเท่ากับซัมติงจะเคยใช้มานานเรื่องทิศจะมีผัวไม่มีผัวพูดอะไรไว้ก็แล้วแต่ไม่ได้สนแต่ทิศ ไม่ได้ให้เครดิตเจ้าของวลีเลยไปหาดูได้ในรายการของตลกคนหนึ่งให้ความหมายได้ดีแต่ไม่เอ่ยถึงแหล่งกำเนิดคนพูดเลยนะคะทิตตอนอยู่ในพาฒเลืองข่าวช่องไหนซ้ำก็ให้เครดิตเขาอยู่หรอกแต่พอสึกแล้วเคลมเฉยเลยงงเลยคุณบุ๋มพร้อมกล่าวเสริมว่าพิธีกรเขาถามว่ามันมาจากไหนก็ตอบไปสิไม่ใช่ให้พูดแล้วลงท้ายเครดิตท,ทางด้านของไพวันวรรณบุตรก็ได้โพสต์ภาพระบุข,ข้อความแม้ตนจะไม่ทราบที่มาของศั แต่ทุกครั้งจะพูดอย่างเต็มปากว่าศัพที่ใช้ไม่ใช่ของต้นเป็นของกลุ่มคนใน LGBT หรือคนที่เข้ามาคอมเมนต์ในเพจซึ่งตนพูดมาตลอดพอไม่ได้พูดกลับแค่หนึ่งครั้งกับโดนด่าซะอย่างนั้นเขาอนุญ,ญาตใช้สิทธิ์พัดพิงนะคะดิฉันมั่นใจว่าแม้ดิฉันจะไม่ทราบว่าศัพท์ต่างๆที่ดิฉันนํามาใช้ต้นทางที่ได้มาต้นทางที่มาเป็นของใครแต่ทุกครั้งดิฉันจะพูดอย่างเต็มปาก แต่ทุกครั้งดิฉันจะพูดอย่างเต็มปากว่าสัพท์ที่ดิฉันใช้ไม่ใช่ของดิฉันเป็นของคนในกลุ่ม LGBT หรือคนที่เข้ามาคอมเมนต์ในเพจให้ดิฉันเห็นซึ่งพูดกันอยู่ก่อนแล้วดิฉันพูดเป็นสิบสิบครั้งไม่เห็นพอดิฉันไม่เอ่ยหนึ่งครั้งดิฉันเลวตลกไหมคะหรือมีรายการไหนที่ถามแล้วดิฉันเคลมว่าดิฉันคิดค้นสัพท์พวกนี้ขึ้นมาเองแบบนี้มีไหมคะช่วยเตือนความจําดิฉันด้วยดิฉันพูดถึงจอกจอกใบมาก เพราะตอนแรกดิฉันชื่นชมในความสุขและเสียงหัวเราะที่พวกคุณมอบให้แม้ครั้งที่บวชอยู่ดิฉันก็ไม่เคยรังเกียจที่จะให้พวกคุณมาสัมษั์จะถ่ายทำจะอัดวิดีโอให้แชร์ให้ไลฟ์ดิฉันทําให้ดิฉันเต็มที่กับพวกคุณทุกคนอ้อนิสัยเป็นแบบนี้หรอคะพอมีกระแสะคนด่าดิฉันจึงพานมาผสมรงกับเขาด้วยดิฉันว่าซามไปนะคะแล้วทุกเรื่องคือลากไปถึงความมีผัวไม่มีผัว คืออะไรก่อนพักค่ะทำให้บรรดาชาวโซเชียลต่างพาก,กันแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องดังกล่าวอย่างเพียบซึ่งแบ่งออกเป็นสองฝ่ายบางคนเผยว่าเพียงไม่ได้กล่าวถึงที่มาของวลีหรือคำพูดบางคำหลังจากลาสิก้าทำให้กลายเป็นประเด็นถึงเพียงนี้และหลายคนใช้วลีดังกล่าวทำไมไม่ไปฟาดบ้างส่วนอีกฝ่ายมองว่าพฤติกรรมก่อนและหลังศึกของทิพย์ไพรวันนั้นกลับน้ามือเป็นหลังมือไม่รู้นะว่าเมื่อก่อนที่จะเป็นอะไรกับชาวจอ็อก แต่เราได้ยินพูดในไลฟ์สดตัวเองเสมอว่าได้สับพวกนี้มาจากกลุ่มจอกจอกเราก็เลยตามมาด้วยแต่วันนี้มันเปลี่ยนไปหมดแล้วเราก็ต้องพิจารณาว่าเหตุผลอะไรทำไมฟาดกันเองขอไม่ตามต่อแล้วกันไม่อยากเห็นอคติจากดีๆกันแล้วกลายเป็นอย่างอื่นล่าสุดทางเพจจอกจอกยังได้ออกมาโต้กลับประเด็นที่กล่าวถึงว่า ใช่ตอนนั้นก็ให้เครดิตแต่พอศึกมาทิกกลับไม่ให้เครดิตคนพูดมาก่อนเลยเครดิตจอกๆอะไรพวกนี้อะ่ะเฉยๆแต่ว่าลี่คนพูดอะไรทําไมถึงไม่เคยเอ่ยถึงว่าใครพูดให้ความหมายเองหมดเลยพิธีกรถามว่าคํานี้มันมีที่มาอย่างไรทิศตอบโดยนําเสนอตัวอย่างเหตุการณ์แล้วจบอ้าวทิศก,ก่อนศึกหลังศึกมันก็แบบนี้แหละขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ